ไฟฉายที่มีรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมแบนครับสว่าง 1,000 ลูเมนมีแสงเลเซอร์สีเขียวท้ายไฟฉายเป็นแม่เหล็กแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงเจ้าตัว Olight Arc Field และในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครับทาง Olight Thailand ได้ออกสีใหม่ให้กับเจ้าตัว Arc Field ตัวนี้ครับโดยจะเป็นตัว Pinwheel กันเมทัลเกรย์ครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นลวดลายที่สวยมากๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องและดูตัวเครื่องพร้อมกันครับมาเริ่มแกะกล่องกันครับกล่องด้านหน้าจะเป็นรูปไฟฉายนะครับและเป็นขนาดเท่าของจริงด้านขวาจะเป็นสเปคแสงแบบกูไว้นะครับ 5,700 ถึง 6,700 เคลวินแล้วก็บอกว่ารับประกัน2ปีด้วยครับกล่องทางด้านซ้ายนะครับจะบอกว่าไฟฉายเหมาะกับกิจกรรมอะไรเช่นแคมปิ้งงานซ่อมบำรุงครับแล้วก็ด้านหลังกล่องจะเป็นสเปคไฟฉายครับซึ่งบอกละเอียดมากพอแกะกล่องออกมาเราก็จะเจออุปกรณ์ดังนี้ครับตัวไฟฉายสายชาร์จแม่เหล็กซึ่งใช้ชาร์จกับท้ายไฟฉายที่เป็นแม่เหล็กเหมือนกันแล้วก็คู่มือครับซึ่งเป็นคู่มือที่มีภาษาไทยอยู่ด้วยตัวไฟฉายเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบนครับมีสวิตช์ตรงคอไฟฉายพร้อมไฟบอกสถานะแบตเตอรี่4หลอดครับสวิตช์ใช้วิธีผักในการสลับโหมดระหว่างแสงเลเซอร์สีเขียวกับไฟสีขาวตรงกลางสวิตช์จะเป็นปุ่มกดในการเปิดปิดเปลี่ยนระดับแสงครับตรงโคมไฟฉายจะเป็นหลอด2หลอดนะครับด้านซ้ายจะเป็นเลเซอร์สีเขียวส่วนด้านขวาจะเป็นหลอด LED ที่ให้ความสว่างสูงสุดที่ 1,000 ลูเมนครับท้ายไฟฉายจะเป็นแม่เหล็กครับพร้อมจุดชาร์จแบตด้านหลังไฟฉายจะเป็นคลิปหนีบขนาดใหญ่ใต้คลิปจะเป็นฝาปิดนะครับซึ่งจะเป็นแบตอยู่ข้างในโดยรุ่นนี้จะเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับความจุ 1,050 มิลลิแอมเปลี่ยนแบตเองไม่ได้นะครับแต่น่าจะไม่ยากสำหรับคนที่มีทักษะด้านช่างหรือสาย DIY นะครับและที่สำคัญเลยครับรุ่นนี้จะเป็นตัวบอดี้ที่มีรายละเอียดที่สวยมากๆนะครับดูเคร่งขรึมแล้วก็ดูหรูหราในตัวเดียวมาที่ขนาดแล้วก็มิติของไฟฉายนะครับขนาดไฟฉายจะมีความยาวอยู่ที่110มิลลิเมตรนะครับหัวไฟฉายจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับแล้วก็บอดี้นั้นจะมีความหนาที่15มิลลิเมตรครับส่วนน้ำหนักของเขานะครับจะอยู่ที่87กรัมแล้วก็มีการกันน้ำที่มาตรฐาน IPX7 นะครับตัว Olight Arc Field ครับสามารถชาร์จไฟด้วยสายชาร์จแม่เหล็กที่แถมมาด้วยนะครับโดยจะชาร์จที่ท้ายไฟฉายสามารถใช้ Power Bank ในการชาร์จได้ครับระยะเวลาในการชาร์จ2ชั่วโมงถ้าชาร์จเต็มแล้วก็จะมีไฟสถานะสีเขียวขึ้นที่หัวชาร์จครับเดี๋ยวเราไปดูระบบสวิตช์แล้วก็ทดสอบแสงกันครับคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Arc Field กันบ้างนะครับผักสวิตช์ไปทางซ้ายครับสำหรับเลเซอร์สีเขียวผักไปทางขวาสำหรับแสงสว่างสีขาวการเปิดปิดทำได้โดยการกดสวิตช์ตรงกลางนะครับกดค้างเพื่อปรับระดับแสงสว่างโดยระดับจะวนอยู่ที่ low medium high low medium high ไปเรื่อยๆนะครับส่วนในการเรียกโหมดเทอร์โบครับทำได้โดยการดับเบิลคลิกปุ่มตรงกลางการเรียกแสงสโตบนะครับทำได้โดยการทริปเปิลคลิกหรือคลิก3ครั้งเร็วๆนะครับของปุ่มตรงกลางไฟฉายนะครับตรงสวิตช์การล็อกไฟฉายทำได้โดยการกดสวิตช์ค้างนะครับจนไฟระดับโหมดติดและก็ดับลงไปครับเมื่ออยู่ในโหมดล็อกถ้าเรากดสวิตช์ไฟนะครับไฟสถานะสีแดงจะติดขึ้นมาเพื่อบอกว่าระบบนั้นล็อกอยู่นะครับส่วนการปลดล็อกก็จะทำได้โดยการกดค้างที่สวิตช์จนไฟระดับโหมดติดครับก็จะเป็นการปลดล็อกแล้วป
โปรโมชั่นในเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับก็จะเริ่มขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์เวลา 20.00 นไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์เวลา 10.00 นครับโดยลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับเงินหรือระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่13ครับส่วนลูกค้าทั่วไปก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่14และรอบนี้ครับโอไลท์ไทยแลนด์แจกไฟฉายจิ๋ว i3 EOS เหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ olightstore.co.th ส่วนสมาชิกที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบครับก็จะได้คูปองมูลค่า99บาทเพื่อใช้ในโปรโมชั่นรอบนี้นะครับใครหาลิงก์ไม่เจอครับผมใส่ไว้ใต้คลิปให้แล้วครับผมโดยรอบนี้นะครับเจ้าตัว Arc Fuel ที่ผมรีวิวอยู่นะครับทุกสีที่ราคาปกติ 3,060 บาทนะครับในโปรรอบนี้เขาจะลดราคาไปที่ 20% เหลืออยู่ที่ 2,448 บาทครับแต่ถ้าซื้อควบกับเจ้าตัว ITHX นะครับจากราคาปกติ 3,670 บาทก็จะลดราคาไปที่ 30% ครับเหลืออยู่ที่ 2,569 บาทตัว Arc Fuel นะครับถ้าซื้อควบกับตัว Otacle นะครับราคาปกติ 3,640 บาทก็จะลดราคาไปที่ 30% เช่นกันครับเหลือราคาจำหน่ายในงานอยู่ที่ 2,548 บาทครับผมตัว Arc Fuel Pin Wheel Gunmetal Grade นะครับก็คือสีตัวที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับถ้าซื้อควบกับเจ้าตัว i3T Pin Wheel Blue นะครับราคาปกติของเขาซื้อคู่กันก็จะอยู่ที่ 3,720 บาทครับลดราคาไปที่ 30% ก็จะเหลืออยู่ที่ 2,604 บาทเท่านั้นเองนะครับและรอบนี้ครับยอดการสั่งซื้อครบ 4,999 บาทนะครับก็จะแถมตัวไฟฉายจิ๋ว ITHX ให้ด้วยครับส่วนรุ่นอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ของ Olight Thailand ที่ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปได้ครับโดยรอบนี้เขาจะมีการลดสูงสุดถึง 40% นะครับส่วนรุ่นไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นรอบนี้นะครับก็สามารถใส่โค้ดส่วนลด Lens Cover ได้นะครับก็จะได้ส่วนลดไปถึง 12% ครับผมอย่าลืมนะครับ 13-17 กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นของเดือนกุมภาแล้วก็ใครหาลิงก์ไม่เจอที่จะเข้าไปดูเข้าไปซื้อเข้าไปล็อกอินนะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วครับผมตรงจุดที่ผมจะยืนก็คือจุดที่กล้องตั้งอยู่นะครับเพื่อที่จะฉายไปฉายส่องทดสอบนั้นห่างอยู่ประมาณ10เมตรนะครับกับระยะเข้าๆประมาณ10เมตรซึ่งสเปคของเขานั้นส่องได้ไกลที่101เมตรนะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้เหลือๆแต่ว่าเราจะใช้ฉากตัวนี้เพื่อที่จะดูความกว้างของแสงลักษณะของแสงแล้วก็ความเข้มของแสงเวลาตกกระทบฉากหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉากหลังมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราจะทดสอบไล่ระดับแสงแล้วก็ไปจนถึงความสว่างสูงสุดที่ 1,000 ลูเมนเลยนะคราวนี้ผมจะให้ดูข้างๆกันบ้างนะครับด้านข้างๆถัดจากต้นไม้ไปก็จะเป็นบริเวณบ่อปลานะครับแล้วก็สายมาทางขวาอีกนิดนึงก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นท้องนานะตอนกลางคืนตรงนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับการทดสอบแสงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับผมจะเริ่มจากระดับมูนเลยนะครับเรามาดูกันว่าระดับมูนนั้นจะสามารถเห็นความเข้มแสงหรือเปล่านะครับผมเปิดที่ระดับมูนแล้วนะครับไฟสถานะก็ติดแล้วแต่ว่าตรงฉากรับภาพของเรานั้นยังมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือให้ดูนี่คือระดับมูนของเขานะครับก็คือในระดับมูนนั้นแสงไปไม่ถึงในส่วนของฉากหลังของเรานะครับผมจะเริ่มไล่ระดับไปที่ระดับโลนะครับนี่คือระดับแสงโลนะครับก็จะเห็นว่ามีแสงสว่างเล็กน้อยตรงฉากหลังก็คือบริเวณเถียงนาแล้วก็ต้นไม้ของเรานะผมจะส่องมือให้ดูครับนี่คือระดับโลนะครับต่อไปจะเป็นระดับมีเดียมนะครับผมจะเร่งขึ้นไปอีกมีเดียมนั้นเริ่มจะมีแสงกระทบตรงบริเวณเถียงนาแล้วก็ต้นไม้แล้วนะครับผมจะเอามือผมออกนะนี่คือแสงระดับมีเดียมนะครับคราวนี้ถ้าผมปิดไฟนะครับผมจะเอาไฟฉายส่องไปทางอื่นนี่คือสภาพแสงที่ยังไม่เปิดไฟนะครับส่วนนี้คือแสงระดับมีเดียมนะครับคราวนี้เรามาดูที่ระดับไฮนะครับผมจะเร่งไปที่ระดับไฮนี่คือระดับไฮนะครับก็จะเห็นว่ามีความสว่างขึ้นมาชัดเจนนะจากจุดที่ผมตั้งกล้องอยู่ประมาณ10เมตรนะครับตีไปคร่าวๆ10เมตรตรงเถียงนาบริเวณเถียงนาชัดเจนนะครับผมสายมาที่ต้นไม้บริเวณขวามือครับไฟก็ตกกระทบตรงต้นไม้ชัดเจนนะแล้วก็ต้นไม้บริเวณซ้ายมือนะครับมาดูตรงสปิลบ้างนะครับสปิลตรงด้านล่างพอชี้ลงมาด้านล่างที่ระยะใกล้กว่าก็จะเห็นชัดเจนนะครับ
แต่ถ้าชี้ตรงจุดกึ่งกลางก็คือบริเวณเถียงนาสปิลก็ครอบคลุมนะครับสปิลนั้นยังล้นกล้องอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองที่ระดับเทอร์โบให้ดูเลยนะครับกดดับเบิลคลิกเรียกเทอร์โบครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบครับโอเคครับเริ่มมีความชัดเจนแล้วก็สว่างมากๆนะครับตรงเถียงนาบริเวณเถียงนานั้นสว่างมากผมสายมาที่ด้านขวาก็จะเจอต้นไม้นะครับแล้วก็พื้นข้างๆไปที่ฝั่งซ้ายของกล้องครับก็จะเห็นตรงแสงกระทบตรงต้นไม้ตรงฉากหลังค่อนข้างสว่างนะครับถ้าผมปิดไฟฉายแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าส่องระดับเทอร์โบไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงสปิลกันว่าเขาส่องถึงตรงไหนนะครับผมจะเลื่อนกล้องลงเรื่อยๆนะนี่ครับสปิลของเขาค่อนข้างที่จะกว้างนะเกือบมาถึงตรงขาตั้งกล้องนะครับยังไม่ถึงขาตั้งกล้องแต่ก็เกือบๆนะครับเราจะเห็นขอบเริ่มมืดแล้วนะครับตรงนี้โอเคครับสำหรับแสงระดับเทอร์โบ 1,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่ 1,000 เมตรก็จะให้แสงที่ประมาณนี้นะครับผมลองปิดไฟฉายไปเลยเรียบร้อยครับแสงก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้มาทดสอบระยะส่องไกลกันบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าเขาแสงของเขานั้นพุ่งไปที่101เมตรนะครับตามสเปคแต่การใช้งานจริงเนี่ยก็เกือบจะหาร2ก็คือประมาณ50เมตรที่แบบว่าแสงนั้นจะเห็นชัดเจนกระทบชัดเจนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับต้นไม้ที่เราเคยเทสจังตรงจุดนี้ก็จะประมาณ100เมตรนะครับผมจะทดสอบส่องเลยว่าเขาจะไปถึงหรือเปล่านะครับก็เห็นต้นไม้อยู่นะครับตรงต้นไม้ที่เป็นเป้าหมายที่เราเคยเทสกันที่ประมาณ100เมตรนะครับก็ตรงนี้เห็นลางๆนะครับส่องถึงแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบแบบเข้มนะครับแสงกระทบไปถึงนะครับให้เห็นว่าเป็นต้นไม้ตอนนี้โฟกัสค่อนข้างที่จะวืดวาดนะครับเดี๋ยวผมจะทำโฟกัสใหม่โอเคครับก็จะประมาณนี้เราไปดูต้นไม้ไกลๆอีกทีหนึ่งต้นไม้ตรงกลางภาพนะครับเห็นอยู่ต้นสูงๆต้นเดียวตรงกลางภาพเลยถ้าเอาไฟฉายออกแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าส่องเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับแสงตกกระทบนะครับแต่ว่าไม่ชัดเจนมากก็ส่องถึงอยู่นะโอเคครับตอนนี้ผมจะถือกล้องเดินสำรวจเลยนะครับโดยเราจะใช้ระดับแสงที่ระดับเทอร์โบไปเลยนะครับถ้าถึงจุดที่ความร้อนเขาขึ้นแล้วเขาลดระดับแสงลงมาเราก็จะได้เห็นกันตอนนี้เลยนะผมจะเปิดเทอร์โบยาวๆเลยนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับผมก็ถือเดินแบบนี้เลยเข้ามาที่เถียงเราไปดูกันใกล้ๆว่าจะให้ความสว่างได้ดีขนาดไหนนะในการใช้งานใกล้ๆนะครับก็สว่างจนจ้าจนโอเวอร์นะครับโอเคครับสำหรับตรงบริเวณเถียงนาแล้วเราก็จะเดินเรียบๆคูสระไปเรื่อยๆนะครับตรงบ่อปลาเรียบๆคูสระไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ค่อนข้างเยอะผมจะส่องให้ดูนี่ครับแล้วก็บริเวณทางเดินสปิลกว้างนะครับกว้างล้นทางเดินแน่นอนเพราะฉะนั้นในการถือเดินไว้ใจได้นะครับแล้วก็ระยะก็ไปพอสมควรก็ตามสเปคเขาครับ100เมตรระยะสายตาที่เรามองเห็นแสงกระทบเห็นที่เรามองเห็นได้นะก็จะประมาณสักหารครึ่งก็50เมตรก็น่าจะสบายสบายชิวๆนะครับเราก็ส่องไปที่ต้นไม้ตรงไกลๆนั้นอีกทีนึงโอเคครับอันนี้ไม่ถึง100เมตรแล้วนะครับเพราะว่าผมเดินมาใกล้แล้วแสงเขาก็จะชัดเจนขึ้นนะดูต้นไม้ใกล้ๆบ้างนะครับแล้วก็ตรงทางเดินตอนนี้ยังเป็นระดับเทอร์โบอยู่นะครับแสงยังไม่ดรอปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยผ่านมานาทีกว่าๆเกือบจะ2นาทีแล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูบริเวณรอบๆบ้างนะครับแล้วไฟฉายก็ไม่ได้ร้อนมากประมาณ2นาที20วินาทีแล้วนะครับที่ผมถือแบบยาวๆคราวนี้เราก็มาดูต้นไม้ที่ใกล้ๆข้างๆก็จะเป็นสระน้ำนะครับบ่อธรรมชาตินะนี่ครับ
อนนี้ผ่านไป2นาทีครึ่งนะครับผ่านไป2นาทีครึ่งแล้วโอเคครับสำหรับการถือเดินส่องในระยะรัศมี10เมตรก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีมากส่องลงน้ำบ้างอันนี้จะเป็นลงน้ำแล้วก็จะเป็นบริเวณกระชังปลานะครับเป็นไฟฉายที่ใช้งานระยะใกล้ได้ดีนะครับส่วนระยะไกลก็ตามสเปคเขาครับ100เมตรก็น่าจะนี่ครับผมส่องให้ดูเท่าที่กล้องจะจับได้แล้วก็สายตาของคนเราจะมองเห็นนะก็ตอนนี้ในกล้องกับในที่ตาเปล่าผมมองก็ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยก็คือดูในกล้องดูในภาพแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับของจริงนะครับโอเคครับสำหรับการทดสอบตอนนี้4นาทีนะครับสำหรับการถือเดินผมจะปิดไว้ก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับเราทดสอบแสงกันไปทุกรูปแบบแล้วนะครับรวมไปถึงการเปิดเทอร์โบยาวๆนะครับผมสามารถเปิดรันเทอร์โบยาวๆได้ที่4นาทีตามสเปคนะครับหลังจาก4นาทีไปนั้นแสงเขาจะดรอปลงไปที่300ลูเมนนะครับจาก 1,000 ลูเมนซึ่งที่ผมเปิดไป4นาทีเมื่อสักครู่นี้ที่ถือเดินทดสอบยาวๆนะครับปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ดรอปนะครับและความร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับแค่อุ่นๆมือนะครับก็ถือว่าทำได้ดีตามสเปคที่เขาแจ้งไว้ในหลังกล่องแล้วก็ในคู่มือนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนใครที่สนใจเจ้าตัว Arc Fuel สีนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสีอื่นหรือตัวสีนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นของเขาก็จะเริ่มวันที่13กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์นะครับลดสูงสุดถึง 40% ส่วนเจ้าตัวนี้ถ้าซื้อเดี่ยวๆก็ 20% นะครับซื้อคู่ก็ลดไปที่ 30% ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ได้นะครับผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็ใครสนใจไฟฉายที่ไม่ได้มีส่วนลดในโปรโมชั่นครั้งนี้ครับสามารถใส่โค้ด Lens Cover นะครับผมขึ้นที่หน้าจอให้ตรงนี้จะได้รับส่วนลดถึง 12% นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับส่วนใครที่อยากได้ของแถมก็หรือของแจกนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้นะครับหรือใครไปล็อกอินเป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วไปล็อกอินก็จะได้คูปอง99บาทนะครับส่วนการรีวิวทดสอบแสงของเจ้าตัว Olight Arc Fuelตัวใหม่นี้นะครับก็วันนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครถูกใจหรือชอบการรีวิวไฟฉายนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบพระคุณมากๆครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ